เปิดข้อตกลงแพทย์ณปภาคบพีชานนท์คนดูอึ้งเพื่อนสนิทยังช็อกแพทย์ณปภาเผยข้อตกลงระหว่างคบหาดูใจกับพีชานนท์หลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะไม่จัดงานแต่งใหม่และไม่มีลูกลั่นถ้าอีกฝ่ายไม่โอเคให้เดินออกไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ของคนบันเทิงที่ถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแพทย์ณปภากับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องอย่างพีชานนท์ล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตผ่านรายการถกข่าวทอล์ก EP 2โดยมีเพื่อนสนิทอย่างสาวเจนจินดารับหน้าที่เป็นพิธีกรโดยช่วงหนึ่งของการพูดคุยสาวแพทก็ได้เผยข้อตกลงระหว่างคบกับหนุ่มพีกลางรายการทั้งประเด็นการแต่งงานมีลูกและความสุขที่เกิดขึ้นทำเอาเพื่อนสาวที่คอยยิงคำถามถึงกับออกอาการอึ้งไปเลยโดยบางช่วงบางตอนแพทก็ได้กล่าวว่าณวันนี้ถ้าให้พูดกับคนใหม่ที่เข้ามาจะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วอะเราไม่ได้เป็นคนโสดเนาะเราเป็นแม่ไม้เขาคงต้องเหนื่อยอะแพทก็พูดกับเขาว่าถ้าเหนื่อยให้ออกจากชีวิตเราได้เลยตั้งแต่มีลูกทุกอย่างก็คือตรงและชัดเจนมากเราพูดกับเขาเลยว่าสมมุติถ้าอยากแต่งงานแพทก็จะให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเพราะแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วและมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้คุณไม่ได้แล้วจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามว่าถ้าหวานใจอยากมีน้องอีกคนจะทำอย่างไรสาวแพทก็ได้เปิดอกคุยแบบตรงๆว่าคุยกันแล้วว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วคิดว่าตัวเองจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งแพทรับตัวเองตรงนั้นไม่ได้แล้วซึ่งแพทก็ได้บอกเขาอีกเหมือนกันว่าถ้าอยากมีก็ให้ไปหาคนอื่นได้เลยอย่างไรก็ตามแพทณปภาก็ยังได้พูดถึงความรู้สึกของฝ่ายชายด้วยว่าทุกวันนี้เขามีความสุขดีถ้าวันไหนเขาไม่มีความสุขแล้วให้เดินออกไปได้เลยและถ้าตราบใดที่มีคนเข้ามาแล้วเป็นความทุกข์ของตนเขาก็ต้องออกไปเช่นกันท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมคลิปแบบเต็มๆได้ที่รายการถกข่าวทอล์ก EP 2พบกับแพทณปภาทางทีมงานของเราจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอไว้ให้นะคะ